ครื่องตัดหญ้า NB411 ถอดออกไปล้างคาบูเนื่องจากมีการอุดตันที่ไส้กรองน้ำมันอยู่ตรงบริเวณก๊อกน้ำมันตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนลูกยางก๊อกน้ำมันใหม่ยางมันบวมแล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนลูกยางถ้วยลูกลอยใหม่นะฮะประเกียนถ้วยลูกลอยนะฮะหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จก็ได้เทสดูน้ำมันนะครับน้ำมันมันไหลช้าครับไหลช้าตึ๊กตึ๊กตึ๊กค่อยๆหยอดลงมาก็เลยเปิดดูฝาครับแกเอาเจ้าของเครื่องนะฮะแกเอาผ้าไปอุดนะโดยปกติเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเป็นไส้กรองนะเขาจะทำเป็นไส้กรองเล็กๆไว้แล้วก็ประกอบเข้าไปเนี่ยไส้กรองเอาใส่ตรงตัวซีขาวๆเนี่ยเขาก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยมันสึกหรอไปตามยุคการใช้งานก็เลยไม่มีไส้กรองเขาเลยเอาไอ้ตัวนี้มาใส่นะฮะมันเลยทำให้น้ำมันมันไหลช้าถอดทิ้งไปเลยครับเราใส่ไอ้เนี่ยให้ไปหาไส้กรองมาใส่ใหม่นะฮะถ้าหากไม่หาก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าน้ำมันมันก็จะกระเด็นใส่หลังเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าเติมเยอะนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะใครที่เจอปัญหานะครับเครื่องมีอาการวูบหลายคนตกม้าตายนะครับไปล้างคาบูเปลี่ยนคอยหัวเทียนใหม่นะฮะแต่อาการยังไม่หายนะลืมเช็คฝาน้ำมันเนี่ยนะฮะว่าฝาน้ำมันมันตันไหมนะก็ทำให้ถ้าหางมันตันนะฮะก็จะทำให้น้ำมันเนี่ยมันไม่ไหลนะครับหรือถ้าไหลก็ไหลช้าไหลแบบหยดย้อยไปนะให้ถอดไอ้ตัวนี้ออกมาเนี่ยถอดไอ้ฝาสีขาวๆเนี่ยออกมาแล้วมันจะมีไส้กรองอยู่ด้านในถ้าหากไส้กรองมันเสื่อมสภาพเนี่ยให้เปลี่ยนเลยไส้กรองของเราเอาไส้กรองเหมือนไอ้ตัวนี้นะเหมือนกับไส้กรองปากคาบูเนี่ยมาใส่นะฮะเนี่ยไส้กรองแบบนี้มันจะโล่งเลยเพื่อนๆมันจะโล่งแบบนี้มองไปเนี่ยมันจะทะลุเลยนะอย่าไปเอาไส้กรองฟองน้ำของที่ฉาบปูนมานะแบบนั้นไม่ได้นะครับมันต้องโล่งมองทะลุแบบนี้นะแล้วเอามาใส่นะไอ้ตัวนี้มันจะป้องกันน้ำมันได้ดีนะฮะแค่นั้นเองครับเพื่อนๆนะหลังจากนั้นก็ประกอบเข้าไปแต่อันนี้ผมไม่ใส่นะผมไม่ใส่ก็มาฝากไว้อีกหนึ่งอาการครับผมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์